ะทำไมครูถึงตรวจสมุดเพราะว่าการเรียนของเราเนี่ยจะตรวจสอบว่านักเรียนเรียนหรือไม่จดครบหรือไม่ถ้าคุยอยู่ไม่จดเล่นอยู่ไม่จดอ่านนิยายอยู่ใต้โต๊ะก็ไม่จดกดโทรศัพท์เล่นก็ไม่จดแต่ถ้าตั้งใจฟังเรียนก็จะจดก็จะรู้เรื่องเพราะนั้นก็จะมีคะแนนให้ส่วนหนึ่งนะคะทีนี้จดหัวข้อลงไปค่ะหัวข้อนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้อโพสโทฟีเอสแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนะจดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยอธิบาย1คำนามเอกพจน์ใส่อโพสโทฟีเอสใช้คำนามอันนี้สอนแบบโบราณให้จดก่อนนะคะใส่อโพสโทฟีเอสคล้ายคำนามเอกพจน์หมายถึงคำนามที่มีกี่อย่างคะนักเรียนเอกพจน์เนี่ยถูกต้องดีมากนะคะคำนามที่มี1อย่าง1จำนวนนะคะใส่อโพสโทฟีเอสลงไปเลยเช่นยกตัวอย่างไปสัก1ตัวอย่างพอ The man's car คำพวกนี้จะแปลกลุ่มคำพวกนี้จากหลังไปหน้าจะแปลจากหลังไปหน้าเพราะฉะนั้นต้องแปลคำว่าอะไรก่อนคะบอกครูค่ะแปลว่ารถยนต์ของคนอะไรคะคนผู้ชายของแมนรถยนต์ของแมนรถยนต์ของคนผู้ชายเห็นไหมคะถ้าแปลข้างหน้าผู้ชายของรถยนต์เอ๊ะผู้ชายของรถยนต์รู้เรื่องไหมเนี่ยอิดสงงไม่รู้เรื่องแต่รถยนต์ของคนผู้ชายนะฟังดูมันเข้าท่านะมันรู้เรื่องจดไปตัวอย่างเดียวนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งไม่ต้องจดดูตัวอย่างที่สองค่ะไม่ต้องจดตัวอย่างเดียวพอลองแปลครูฟังหน่อยค่ะ The boy's book หนังสือของเด็กผู้ชายเกรดเยี่ยมเห็นไหมคะต้องจดไหมตรงนี้ไม่ต้องจดให้ฝึกปฏิบัติแปลให้ฟังให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปอ่านจะได้เข้าใจนะคะข้อต่อไปค่ะคำนามพหูพจน์ที่เติม s คำนามพหูพจน์ที่เติม s พหูพจน์กี่จำนวนคะนักเรียน2จำนวนขึ้นไปนะคะพหูพจน์นี่คือ2จำนวนขึ้นไปแล้วเขาบอกว่า2จำนวนขึ้นไปที่เติม s หรือes ด้วยเช่น a boy 1คนนะคะนะ two boy เติม s มา two boys เนี่ยเติม s และ2คนและนะ watches นาฬิกา2เรือนและ watches นาฬิกาข้อมือเนี่ยอันนี้ถือว่าเติม s กับ es ใช่ไหมคะให้ใส่อะไรเอ่ยตัวเนี้ยอ่านว่าอะไรคะใส่อะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรคะดูบนจอในครูขีดเส้นใต้ไว้เนี่ย2เส้นเนี่ยค่ะขีดใต้ไว้2เส้นเนี่ยอ่านว่าอะไรคะออกคอมม่าเหรอคะคอมม่าอยู่ข้างล่างนะคะนี่อยู่ข้างบนค่ะข้างบนนี่อ่านว่าอะไรคะดูตรงนี้วงกลมเอาไว้อ่านว่าอะไรคะตัวนี้apostrophe s เก่งมากค่ะแล้วถามว่าขีด2เส้นข้างล่างนี่อ่านว่าอะไรคะเก่งมากค่ะ apostrophe เก่งมี s ไหมคะไม่มีครูก็จะเรียกว่านะคำนามพหูพจน์ที่เติม s หรือ es ให้ใส่ apostrophe เฉยๆไม่มี s ท้ายคำนามมันมี s ไหมล่ะนักเรียนจะติดปาก apostrophe s ใช่ไหมคะครูก็ใส่ไปว่า apostrophe เฉยๆไม่มี s เห็นไหมตัวเดียวเนี่ยแต่เรียกยาวนะ apostrophe เฉยๆไม่มี sใครจะใช้เทคนิคครูก็ได้ครูไม่ว่าจดลงไปเองนะคะท้ายคำนามตัวอย่างนะคะตัวอย่างจดตัวอย่างเดียวถามว่าบอยเติม s มาเด็กผู้ชายกี่คนคะหลายคนนะเพราะฉะนั้นเขามีกฎอยู่ว่าให้ใส่ลงไปค่ะแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ย apostrophe เฉยๆไม่มี s แปลว่าอะไรคะรูมห้องแปลเหมือนกันเป๊ะมันก็แปลเหมือนเดิมแปลว่าของห้องของเด็กผู้ชายหลายคนเห็นไหมคะแปลเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่เติม apostrophe ไม่มี s เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นคำนามที่เติม s นะคะเติม s มา
อีกตัวอย่างหนึ่งไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลนะคะเอ้ยไม่ต้องจดขออภัยแต่ต้องแปล The students books แปลว่าอะไรหนังสือของนักเรียนทำไมไม่เติม apostrophe s ล่ะคะบอกครูหน่อยตรงนี้ทำไมไม่เติมล่ะคะเพราะว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นพหูพจน์ที่เติม s นะถ้า student นักเรียน1คนออกให้ดังได้ยินไงไปทางได้ยินด้วยนะแต่ถ้าเติม student โอเติม s มาหลายคนนะเติม s ด้วยนะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยก็ใส่ apostrophe เฉยเฉยไม่มี s เข้ามาจะเป็นตัวอย่างเดียวนะคะทันไหมคะต้องมีส่งด้วยใช่ไหมคะอ้าวดูต่อไปหัวข้อไม่ต้องจดแล้วนะอันนี้หัวข้อเดิมไม่ต้องจดแล้วเหมือนเดิมต้องจดค่ะต่อมาค่ะข้อ3คำนามพหูพจน์พหูพจน์กี่จำนวนเอ่ยเขียนไปด้วยตอบครูไปด้วยพหูพจน์กี่จำนวนคะ2จำนวนขึ้นไปแต่ไม่เติม s หรือ es ให้ใส่อะไรคะ apostrophe s ท้ายคำนามถึงแม้จะมีหลายคนแต่มันไม่ลงท้ายด้วย s หรือ es ให้ใส่ apostrophe s ไว้ท้ายคำนามตัวอย่างเช่นนะคะถามว่าคำนามพหูพจน์คือคำว่าอะไรให้ดูตัวอย่างขึ้นมาแล้วให้บอกครูว่าคำนามพหูพจน์คือคำว่าอะไร children แปลว่าเด็กหลายคนลูกๆหลายคน children เป็นพหูพจน์แล้วคำนี้เป็นพหูพจน์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเติม s เพราะเอกพจน์ของมันคือ child เด็ก1คนลูก1คนพหูพจน์ของ child คือ children ศัพท์ที่เราท่องไปอ่านไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของเราจึงจำเป็นต้องเติมอะไรคะ apostrophe s ลงไปเพราะข้างหน้ามันไม่ได้เติม s นั่นเองคำนาม children ไม่ได้เติม s หรือ es แปลว่าอะไรคะ the children's bike มาจาก bicycle รถจักรยานของเด็กๆนะคะจดตัวอย่างเดียวพอดูความหมายดูแปลความหมายหน่อยก็หน่อยนะคะเมนแปลว่าอะไรคะเมนผู้ชายกี่คนหลายคนถ้าผู้ชายคนเดียวแมนเห็นไหมคะแมนผู้ชาย1คนเมนผู้ชายหลายคนเติม s ไหมคะไม่เติมเมนไม่เติมเติมมาเป็นไงคะผิดเพราะว่าเขาเป็นพหูพจน์โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเติมให้เขาเติมไปเมื่อไรผิดทันทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการใช้คำนี้แสดงความเป็นเจ้าของว่านายคนนี้เขามีรถยนต์เป็นของนายคนเนี้ยพวกเนี้ยก็จะต้องเติม apostrophe s ครูถามนักเรียนแปลว่าอะไรคะ the men's car รถยนต์ของผู้ชายหลายคนครูว่าทำไมไม่เติม apostrophe เฉยๆไม่มี s ล่ะคะตอบครูหน่อยค่ะเหตุผลเพราะว่าเมนเป็นคำนามพหูพจน์ที่ไม่เติม s แต่ตอบได้แล้วนะ s หรือ es โอเคเก่งมากนะคะสรุปนะอีกสไลด์หนึ่งจดอีกสไลด์เดียวจบนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปได้ว่านะคะเราใช้ apostrophe s แสดงหรือบอกความสัมพันธ์ตรงนี้ที่จะเรียนมาในวันนี้เมื่อกี้เกริ่นว่าใช้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะใช้คือตรงนี้เราใช้ apostrophe s แสดงหรือบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือระหว่างบุคคลจดลงไปนะคะเวลาจดนั้นอาจจะเว้น1บรรทัดก็ได้อันนี้ดอกจันไว้ด้วยก็ได้นะคะเราใช้ตรงนี้นี่ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกปฏิบัติจากการทำแบบฝึกหัดนะคะเราจะฝึกปฏิบัติจากการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูตัวอย่างนิดหนึ่ง
่ะดูตัวอย่างนะคะ The girl's mother แปลว่าอะไรคะแม่ของใช้ apostrophe s เพราะอะไรคะตอบครูเพราะ girl เป็นคำนามคำนามอะไรพหูพจน์เหรอคะเอกพจน์เอกพจน์หนึ่งคนไง girl ถ้า girl หลายคนก็เติม s ลงไปต้องรู้นะคะจดไปตัวอย่างนะต่อไป the children's aunt แปลว่าอะไรคะป้าของเด็กๆป้าของเด็กๆทำไมใช้ apostrophe s ล่ะคะบอกครูหน่อย children เป็นคำนามเลิกคะคำนามพหูพจน์ที่ไม่เติม s เอาเริ่มเก่งแล้วเริ่มตอบให้เหตุผลได้แล้วนักเรียนไปต้องการแบบนี้แหละดูต่อไปนะคะตัวอย่างที่3 the man's friend แปลว่าอะไรคะเพื่อนของคนผู้ชายหลายคนอ้าวทำไมเตอใช้ apostrophe s ล่ะคะดีมากเพราะ men เป็นคำนามพหูพจน์ที่ไม่เติม s หรือ es นะคะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Jane's friends แปลว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อนของ Janeทำไมใช้ apostrophe s ล่ะคะยายเจนกี่คนคะคนเดียวใช่ไหมคะถ้าชื่อคนคนเดียวเนี่ยเติม apostrophe s ลงไปเลยได้เลยยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปทำแบบหัดดีไหมดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะฝึกให้นักเรียนดู family tree สักนิดหนึ่งนะเราเดี๋ยวจะไปทำแบบหัดจะได้ทำของตัวเองได้วันนี้ให้กลับไปเขียน Family Tree ของตัวเองเป็นฉบับร่างก่อนนะคะนะฉบับจริงตอนนี้ไปเตรียมถ่ายรูปในครอบครัวไว้เลยเดี๋ยวเอามาตัดแปะเอามาทำในคอมก็ได้ให้ใช้รูปจริงนะไม่ใช้รูปการ์ตูนเพราะว่าอย่างนี้มีข้อหนึ่งใช้เทคโนโลยี